วัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านครับผมทัชพลสุวรรณพินิจหรือว่าจิกศึกไหมครับมากับรายการแข้งทองตอนพิเศษครับชื่อตอนว่าทำไมไม่ดูบอลทีมชาติไทยครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่หน้าของพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวครับซึ่งพระองค์ท่านนี่นับว่าเป็นพระบิดาขององค์การฟุตบอลไทยเลยนะครับวันนี้ที่มาถ่ายตรงนี้ครับเพราะว่าอยากจะรู้ครับว่าหลายๆท่านที่ตั้งกระทู้ในเว็บบอร์ดอย่างเช่นพันทิปเนี่ยตั้งกระทู้ว่าจะไม่ดูฟุตบอลไทยแล้วก็ไม่รู้ว่าเพราะความรู้สึกอะไรอาจจะเบื่อหน่ายเรื่องการเมืองของสมาคมฟุตบอลไทยหรือว่าอาจจะหมดศรัทธาในเรื่องอื่นๆหรือเปล่าอันนี้เราก็อยากจะได้ความรู้สึกจากเขานะครับหลายๆท่านจะว่าเหล่าบรรดาที่พิมพ์กระทู้อย่างมันนี่ว่าเป็นนักเลงคีย์บอร์ดรวมถึงผมด้วยครับวันนี้เราจะมาดูกันว่านักเลงคีย์บอร์ดจะเป็นนักเลงตัวจริงในชีวิตจริงกันกี่คนบ้างครับคำว่านักเลงนี่ไม่ใช่เป็นอะไรที่เป็นอันธพาลนะครับนักเลงนี่ถ้าเป็นภาษาโบราณแล้วเขาเรียกว่าผู้รู้ครับเพราะฉะนั้นเรามาดูกันดีกว่าครับโอ้แต่วันนี้ครับมีเหตุการณ์พิเศษด้วยทำให้ผมขนลุกเลยเพราะว่าพระอาทิตย์ทรงกลดครับโอ้โหนับว่าเป็นนิมิตหมายอันดีครับขนลุกอีกแล้ว2ข้างเลยเอ้าเดี๋ยวเรารอดูดีกว่าครับว่านักเลงตัวจริงของเราจะมีใครกันบ้างทำไมถึงไม่เชียร์ทีมชาติไทยครับทำไมถึงไม่เชียร์นั่นแหละครับจริงๆผมเชียร์บอลไทยมาตั้งแต่เด็กนะครับก็ตั้งแต่อายุเล็กๆจำความได้ก็เชียร์ทีมชาติไทยมาอยู่เสมอนะครับผมเป็นคนต่างจังหวัดครับก็เติบโตมาฟุตบอลที่ชื่นชอบก็มีทีมชาติไทยเนี่ยแหละครับในดวงใจอยู่เสมอแต่ภาคหลังๆผมมีความรู้สึกว่าทีมชาติไทยที่อยู่ในดวงใจผมเปลี่ยนไปฮะเปลี่ยนไปในที่นี้เนี่ยก็ไม่ใช่แค่เฉพาะทีมนะที่เปลี่ยนไปอาจจะเป็นที่ว่าการบริหารด้วยฮะตัวสมาคมเองหรืออะไรต่างๆนะฮะทำให้ผมมีความรู้สึกว่าเชียร์มาหลายปีแล้วแต่ก็ยังคงย่ำอยู่กับที่แถมยังไม่พอถอยลงไปต่างหากนะฮะเหตุการณ์ที่คิดว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนทำให้บอลทีมชาติไทยดีขึ้นมาก็ที่ผ่านมาก็ผิดหวังการเลือกตั้งนะฮะก็อย่างที่รู้กันอยู่ฮะก็ความหวังของหลายๆคนนะฮะก็ได้ดับสลายไปกับเหตุการณ์เมื่อวันที่ผ่านมาผมก็เป็นคนหนึ่งในนั้นที่เสียใจฮะก็แต่ก็ทำยังไงได้ฮะมันผ่านไปแล้วแล้วก็ได้แต่หวังว่าเหตุการณ์มันคงจะไม่เลวร้ายไปกว่านี้แต่ถ้าถามว่าจะเชียร์บอลไทยอยู่ไหมตอนนี้ก็คงต้องขอบอกว่าอาจจะต้องหยุดไว้ก่อนที่หยุดไปเนี่ยเพราะว่าหมดศรัทธาด้วยฮะคือศรัทธาเนี่ยมันจะต้องมาจากหลายส่วนประกอบกันนะฮะทั้งตัวนักฟุตบอลเองแล้วก็ตัวผู้บริหารเองซึ่งถ้านับไปเนี่ยก็คือเป็นพ่อนะฮะพ่อของสมาคมถ้าพ่อทำตัวไม่ดีเราจะไปหวังว่าลูกจะให้มันดีได้เนี่ยก็คงจะยากศรัทธานะฮะที่มีกับบอลไทยมันเริ่มถดถอยลงไปนับตั้งแต่ในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาฮะผมเคยหวังนะว่าทีมชาติไทยจะอย่างน้อยก็เข้าไปรอบลึกๆคัดบอลโลกมีชื่อติดในรอบแบ่งกลุ่มบ้างอะไรเงี้ยอะไรบ้างเงี้ยนะฮะก็สุดท้ายก็เหมือนเดิมฮะยังตกรอบด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างที่ด้านที่จริงๆแล้วนักเตะทีมชาติไทยเราก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่อะไรไปกว่านักเตะแถบบ้านเราเลยสักเท่าไหร่นะฮะก็ไม่รู้นะฮะว่าด้วยผลอะไรจะด้วยการบริหารซึ่งผมก็เริ่มหมดศรัทธาแล้วก็น้อยลงไปฮะกระแสอะไรต่างๆที่ท้าโถมเข้ามาทำให้หลายๆคนผมก็เชื่อว่าหลายๆคนก็คิดเช่นเดียวกับผมนะฮะว่าเริ่มถอดใจกับการที่เราจะมีความหวังว่าจะไปบอลโลกฮะยังไงซะคิดว่าความหวังเหล่านี้มันยังอย่างน้อยก็ยังเป็นจุดเล็กๆครับในความคิดของค
คนไทยฮะซึ่งมันเป็นความหวังที่ครั้งนี้จะยิ่งใหญ่อยู่เหมือนกันสำหรับคนที่เชียร์บอลไทยผมจะรู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งบ้างครับถ้าช่วงระยะช่วงเวลาที่ต่อจากนี้ผ่านไปบอลไทยเรายังคงจะอยู่กับที่ฮะถ้ามันเป็นอย่างนั้นไม่ออกพอเลยตอนถ้ามันเป็นอย่างนั้นถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆผมก็คงต้องเลิกเชียร์บอลไทยอย่างค่อนข้างจะถาวรนะฮะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะหมดศรัทธาเลยสิ้นเชิงนะฮะคือศรัทธาเนี่ยมันหมดไปได้ฮะแต่มันก็สามารถเรียกกลับคืนมาได้แต่การจะเรียกศรัทธากลับคืนมาจากคนที่ไม่มีเลยเนี่ยมันต้องใช้พลังอย่างมหาศาลนะซึ่งพลังเหล่านี้เนี่ยแค่คนเดียวหรือว่า2คนเนี่ยมันทำไม่ได้หรอกฮะมันต้องร่วมมือร่วมใจกันฮะทั้งทีมทั้งคนจัดทีมคนบริหารหวังว่านะฮะว่าเสียงผมจะเป็นเสียงเล็กๆที่ส่งต่อไปยังให้กับคนบางคนที่มีอำนาจแล้วก็มีหน้าที่นะฝากพิจารณาแล้วก็หวังว่าจะทำให้ศรัทธาของคนบางคนกลับคืนมาได้แต่คิดว่าคงจะยากนะฮะน่าเร็วๆวันนี้แต่ก็ไม่เป็นไรครับผมคิดไว้อยู่แล้วครับว่ายังไม่ใช่เร็วๆนี้แน่นอนฮะก็ฝากทำใจไว้หน่อยแล้วกันครับขอบคุณมากทำไมถึงไม่เชียร์ทีมชาติไทยครับพูดอย่างนี้คงไม่ถูกนะครับยังไงผมเป็นคนไทยผมก็ยังเชียร์ทีมชาติไทยอยู่นะครับเพียงแต่ว่าบางครั้งมีความรู้สึกว่าความศรัทธานะครับไม่เคยเกิดขึ้นแบบนี้กับวงการบอลไทยคุณคิดดูนะครับสมัยเมื่อ10-20ปีก่อนทำไมคนดูเต็มสนามทำไมเราได้ไปโอลิมปิกใช่ไหมครับเราไม่มีบอลอาชีพแล้วเดี๋ยวนี้เรามีพร้อมทุกอย่างแต่ทำไมเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดเหตุการณ์ที่ว่ามีคำถามนี้ขึ้นมาทำไมไม่เชียร์ทีมชาติไทยผมคิดว่าผู้ใหญ่บางคนเนี่ยคงต้องกลับไปคิดกับตัวเองนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับวงการฟุตบอลไทยในยุคสมัยที่ท่านเป็นผู้บริหารนะครับถ้าถามว่าตอนนี้ทีมชาติไทยหายไปยังไงครับเกือบ2ปีนะครับหายไปเกือบ2ปีเราไม่มีทีมชาติชุดใหญ่ให้ดูเลยนะครับผมว่าจุดนี้คงไม่ใช่นะฮะคงต้องย้อนกลับสมัครไปถามสมาคมฟุตบอลว่าทีมชาติไทยหายไปไหนครับผมก็ยังรักทีมชาติไทยนะครับอยากให้ทีมชาติไทยสักครั้งหนึ่งในชีวิตเราอยากเห็นทีมชาติไทยไปฟุตบอลโลกก็เหมือนกับหลายๆคนนะครับไม่ต้องอะไรมากครับถึงแม้ไม่ได้ไปขอให้ทุกนัดที่ลงเล่นเต็มที่สุดความสามารถและมีทีมชาติไทยให้แฟนบอลไทยได้ดูทุกปีทุก3เดือนทุก4เดือนแต่นี่หายไปไหนครับเกือบ 2-3 ปีแล้วเมื่อวันที่23มิถุนายน2554เมื่อ2วันที่ผ่านมาเป็นการครบรอบ86ปีของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชโองการคือรัชกาลที่6เนี่ยทรงโปรดเกล้าให้สมัครเป็นสมาชิก FIFA เป็นชาติแรกของทวีปเอเชียลำดับที่37ของโลกนะครับอันนั้นคือประวัติศาสตร์และเกียรติภูมิเกียรติประวัติของการบอลเมืองไทยครับในเรื่องของประวัติศาสตร์นะครับคิดว่าตอนนี้เรามีทุกอย่างองค์ประกอบพร้อมแล้วนะครับต้องเสริมอีกนิดเดียวนะครับจิตสำนึกผมพูดที่ไหนผมก็ชอบพูดตรงนี้เราสร้างจิตสำนึกสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่นะครับทุกหน้าบรรพชนลูกหนังสร้างไว้หมดแล้วครับโอลิมปิกไปมาแล้วครับแชมป์4เกมได้มาแล้วครับนะครับฮะ4ทีมสุดท้ายเอเชียนคัพ4ทีมสุดท้ายเอเชียนเกมเราก็ทำมาแล้วครับตอนนี้ครับฟุตบอลโลกครับอยากฝากให้นักบอลยุคใหม่ๆและแฟนบอลชาวไทยยังไงเราก็เชียร์ทีมชาติเราครับขอให้เต็มที่กับฟุตบอลโลกครับทำไมถึงไม่เชียร์ทีมชาติไทยครับจะพูดว่าไม่เชียร์ทีมชาติไทยซะทีเดียวเลยก็ไม่ใช่นะคะเพราะเป็นคนไทยบอลไทยก็ดูมาตั้งนานตั้งแต่สมัยเด็กๆตั้งแต่พี่ตุ๊กปิยพงษ์เรียกว่าอาตุ๊กอะไรอย่างนี้ดีกว่าแต่ว่าที่ไม่อยากดูทีมชาติไทยตอนนี้เพราะว่ามันไม่เหมือนเมื่อก่อนทีมชาติไทยเคยเป็นแชมป์4เกมเคยแข่งเอเชียนเกมชนะประเทศต่างๆแต่ณตอนนี้แม้แต่4เกมยังแพ้เลยค่ะพี่ถ้าสมาคมเปลี่ยนแปลงและมีการบริหารที่ดีมีนัดอุ่นเครื่องมีสนามซ้อม
ที่ดีทั้งที่ไม่ใช่เราไม่มีทรัพยากรเรามีทรัพยากรที่ดีแต่สมาคมปัจจุบันทำไม่ได้ถ้าทำได้เมื่อไหร่ก็จะกลับมาดูบอลไทยอีกค่ะตอนนี้ก็บ่าย2แล้วครับคงจะไม่มีใครมาเพิ่มแล้วนะครับเดี๋ยวผมว่าผมจะไปที่สนามทบครับเพราะที่นั่นมีการแข่งฟุตบอลครับระหว่างทีมสโมสรทหารบกกับทีมชลบุรี FC ที่นู่นมีแฟนบอลที่เขาบอกเราว่าเขาเตรียมจะแสดงความรู้สึกให้กับรายการเราด้วยครับเดี๋ยวเราไปที่สนามทบกันเลย